อาลัยน้องทีนกะเพราอ้วนตรึมเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นช็อกเลยอาลัยน้องทีนเจ้าของร้านกะเพราอ้วนตรึมกะเพราตะหลิวตัดเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนเสียใจช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านมีเงินซื้อของเล่นFacebook แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของนายสดายุสุภผลสิริหรือน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตึ้มกะเพราตะหลิวตัดเด็กหนุ่มไร้บ้านที่สู้ชีวิตหาเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่อายุ16ปีจนได้มาเปิดร้านกะเพราเป็นของตัวเองโด่งดังในโลกออนไลน์มีทั้งรายการต่างๆและมีผู้มารีวิวจำนวนมากโดยทางเพจตีอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าว่าน้องทีนกะเพราอ้วนตรึมเสียแล้วนะครับน้องคนที่ผมและปลากระป๋องกับตันเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทาง Facebook ว่าน้องเสียแล้วเอาตรงๆผมเสียใจและเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกะเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ขอแสดงความเสียใจหลับให้สบายไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะทีนย่าคงมารับแกไปอยู่ด้วยในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่ทำให้แกพลิกฟื้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่คิดว่าทีนคงมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยพวกเราคงจดจำและคงคิดถึงรสชาติกะเพราอ้วนตรึมกับชื่อที่พี่ตั้งไว้ให้ตลอดกาล RIP น้องทีนด้วยรักพี่ตีอ้วนก่อนจะเผยด้วยว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดจากการเป็นแผลพุพองที่เท้าและอีกหลายโรคท่ามกลางคอมเมนต์ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก